่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระที่นั่งสถาปัตยกรรมชั้นสูงเกียรติยศของแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์เปรียบเสมือนภาพจำลองความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาในอดีตทั้งการสร้างปราสาทและพระราชมณฑียนซึ่งใช้เป็นที่ประทับมีความวิจิตรบรรจงดังเทวสถานซึ่งเป็นไปตามคติความเชื่อที่มีมาแต่โบราณเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแสดงถึงพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์ของพระมหากษัตริย์และเป็นเครื่องแสดงถึงอารยธรรมและเกียรติยศของบ้านเมืองซึ่งพระราชฐานชั้นกลางอันมีบริเวณอยู่ในส่วนกลางของพระบรมมหาราชวังเป็นที่ตั้งของพระมหาปราสาทพระราชมณฑียรและพระที่นั่งอันเคยเป็นที่ประทับขององค์พระมหากษัตริย์ถือเป็นหัวใจสำคัญของพระบรมมหาราชวังและถือว่าเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงเป็นมณฑลสถานประกอบพระราชพิธีสำคัญของประเทศตั้งแต่ในสมัยของรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลปัจจุบันจึงขอยกตัวอย่างพระที่นั่งสำคัญในเขตพระราชฐานชั้นกลางซึ่งใช้เป็นสถานที่ประทับแห่งองค์พระมหากษัตริย์ภายในพระบรมมหาราชวังเช่น 1. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถือเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่สมบูรณ์แบบมีเครื่องยอดเป็นทรงจัตุรมุขทรงมณฑปซ้อน7ชั้นประดับด้วยครุฑยุทธนาครับไขรายอดปราสาทหน้าบันประดับด้วยนารายทรงครุฑลงรักปิดทองประดับกระจกซุ้มพระบัญชรเป็นมณฑปทรงจอมแหซึ่งเป็นรูปแบบซุ้มที่ใช้กับพระที่นั่งทรงปราสาทเพียงเท่านั้นบานพระทวารและพระบัญชรมีภาพเขียนลายเทวดาเป็นทวารบาลคอยปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริย์ลำดับที่2พระที่นั่งมหิศรปราสาทเป็นพระที่นั่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2พระราชบิดาของพระองค์เนื่องจากในสมัยของรัชกาลที่2นั้นไม่มีการสร้างพระที่นั่งทรงปราสาทเครื่องยอดเป็นปราสาท5ชั้นมีครุฑยุทธนาครับไขราแทนคันถวยทั้ง4มุมที่หน้าบันเป็นรูปครุฑยุทธนาคเป็นพระราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่2ซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มยอดทรงมงกุฎบานพระทวารเขียนลายรถน้ำลำดับที่3พระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งซึ่งมีมาตั้งแต่ในรัชสมัยของรัชกาลที่1ใช้เป็นที่ประทับเพื่อทอดพระเนตรการฝึกช้างและกิจกรรมต่างๆที่มีภายนอกพระบรมมหาราชวังจนต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการยกยอดทรงปราสาทขึ้นจนในรัชสมัยของรัชกาลที่9จนถึงรัชกาลปัจจุบันถูกใช้เป็นสถานที่เสด็จออกให้ประชาชนเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเครื่องยอดนั้นเป็นทรงมณฑป5ชั้นมีคันถวยรับไขราของยอดปราสาทที่หน้าบันเป็นลายกนกเครือเถาใบเทศบานพระทวารในรัชสมัยของรัชกาลที่5ได้มีการบูรณะบานพระทวารเป็นบานไม้แบบบานเฟียมแทนแบบเดิมลำดับที่4พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทเป็นพระที่นั่งโถงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศและใช้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จขึ้นประทับพระราชยานคานหามเครื่องยอดเป็นทรงปราสาท5ชั้นมีหงส์จำหลักรับไขรายอดปราสาทที่หน้าบันมีรูปสมเด็จพระอมรินทราธิราชประทับยืนและมีรูปเทพนมขนาบข้างลำดับที่5พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อใช้เป็นท้องพระโรงมีลักษณะเด่นที่รูปแบบทรงไทยผสมตะวันตกมีมุก3มุกเนื้อมุกทั้ง3ยกยอดปราสาท7ชั้นมีคันถวยรับไขรายอดปราสาทหน้าบันมุกกลางเป็นรูปตราจักรีภายใต้พระมหามงกุฎรองรับด้วยตราอามแผ่นดินหน้าบันมุกตะวันตกและมุกตะวันออกนั้นเป็นตราจุลมงกุฎบนพานแว่นฟ้ารองรับด้วยช้าง3เสียรด้านข้างเป็นราชสีและโคชสีหน้าบันของมุกเด็ดเป็นตราจักรีตามนามพระที่นั่งซุ้มพระบัญชรประดับด้วยตราจุลมงกุฎอยู่เหนือตราอามแผ่นดินลำดับที่6
พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เครื่องยอดเป็นพระที่นั่งทรงปราสาท5ยอดทรงมนดบอันเป็นลักษณะเด่นของพระที่นั่งองค์นี้นับว่าเป็นเครื่องยอดทรงปราสาทที่มีรูปแบบและลักษณะรูปทรงที่งดงามประดับด้วยรูปครุฑยุทธนาครับไขรายอดปราสาทโดยมีความหมายว่ายอดกลางนั้นหมายถึงเขาพระสุเมนยอดเล็ก4ยอดหมายถึงทวีปทั้ง4ตามคติไตรภูมิหน้าบานเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑล้อมรอบด้วยลายกนกเทพนมซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบันแถลงบานพระบัญชรเป็นบานไม้ด้านนอกเป็นลายลงยาประดับกระจกบนพื้นสีทองปัจจุบันมีบานกระจกด้านนอกเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันบานด้านในและพระที่นั่งสำคัญในเขตพระราชสถานชั้นกลางภายในพระบรมมหาราชวังลำดับสุดท้ายที่จะขอยกตัวอย่างลำดับที่7พระที่นั่งเทวรัญญสถานเป็นพระที่นั่งโถงสร้างขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่9ตั้งอยู่บนชลาหรือเฉลียงของพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารองค์ใหม่มีเครื่องยอดยกยอดทรงปราสาท5ชั้นมีครุฑรับไขรายอดปราสาทที่หน้าบันมีรูปมงกุฎอุณาโลมและนับเนื่องจากกรุงศรีอยุธยามาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ธรรมเนียมการสร้างพระที่นั่งสำคัญทรงปราสาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริย์ยังคงสืบทอดต่อมาปรากฏเป็นพระที่นั่งอันงามสง่าสูงส่งด้วยศิลปะแห่งแผ่นดินสะท้อนถึงการยกย่ององค์พระมหากษัตริย์ในฐานะสมมติเทวราชผู้เปี่ยมด้วยทศพิราชธรรมในการปกครองแผ่นดินนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ